ดาห์หน้าเดซูกิเจแปนจะไปเช่าชุดกิโมโนที่ศูนย์ท่องเที่ยวอาชิกากะมาชินากะยูกะคุคังแล้วเดินเที่ยวชมโรงเรียนอาชิกากะกักโกะโรงเรียนแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นเสร็จแล้วเดินเที่ยวชมวัดบางนาจิวัดที่เก่าแก่กว่า820ปีเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามรายการเดซูกิเจแปนได้ทุกวันอาทิตย์เวลาเช้าตู่7 โมงถึง 7 โมงครึ่งทางช่อง Bright TV